สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้ผู้สุคนมาพอกับสาพิกุลคนเก่าคนเดิมเมือนเนาะจ้ามือนี่สาพิกุลก็จะพามาหักหน่อใหม่เนาะค่ะพี่น้องคะอยากกินน้ำพริกปลากับหน่อใหม่ลวกเนาะค่ะหิวเมื่อไรก็แวะมาที่ป่าหน่อไม้เลยเนาะค่ะไปจ้าเข้าไปหักหน่อใหม่กันเลยเด้อจ้าอันนี้สาพิกุลกับมะเมืองแหว่งแต่มวานเนาะค่ะพี่น้องคะแต่มวานบ่ได้หักเนาะค่ะไล่สดเสร็จก็กลับบ้านเลยมาจ้าเรามาหักกันเลยอู้สิมีเสียงมาจ้ากรอบกรอบนัวงามงามเลยเนาะค่ะนี่อีกหน่อนึงใกล้ๆกันเลยจ้าไอ้สองหน่อแล้วค่ะมาหักหน่อที่3กันค่ะหน่อที่4ค่ะพี่น้องคะก็ได้เอามีดมานะจ๊ะอึ๊บนี่4หน่อแล้วจ้ะอันนี้หน่อที่5ค่ะพี่น้องคะติดกันเลยนะจ๊ะเห็นนอนหันปะค่ะจ้ะเลยจ้ะนี่ค่ะนอนนี่ดอใหญ่ๆเลยเนาะค่ะมึงจ้ะโอ้นี่ค่ะมองเดียวด้วยจ้ะนี่ก็ได้มาแค่ว่าจับมือออกคักเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็แดดออกเนาะจ้ะนี่จ้าฟังนี่เห็นปะค่ะนี่อีกนอนนึงค่ะสองนอค่ะใช่ละเห็นนอนใหญ่โอ้นี่พี่น้องมังนอนนี่ค่ะหิวเมื่อไรก็แวะเข้าป่าไผ่นะคะพี่น้องค่ะมังจะนอนงามๆไหมเนาะค่ะเขามาในนี่มืดมืดมืดเลยพี่น้องนี่จ้าพี่น้องนอนนี่งามค่ะอู้งามมากเลยค่ะมึงสอดกันหาด้วยจ้าผู้ใดตาดีๆอยู่ในป่าไผ่เนาะค่ะจ้าพี่น้องนอนนี่ใหญ่คักแน่ๆจ้ะน้องงามๆเลยสาวพี่คุณก็จะหาแบบเอาไปต้มกินกับน้ำพริกเนาะค่ะนี่อีกนอนนึงจ้ะติดกันเลยเนาะค่ะสาวพี่คุณก็หักกินตรงพาร์คเลยพี่น้องมองเข้าเลนเนาะค่ะคนยังไปยังมาสาวพี่คุณก็ลบเอาเขาไม่ได้ห่วงดอกค่ะเต้บ่าอยากอายเขาเนาะค่ะพุ่นทั้งพุ่นนอนใหญ่เดี๋ยวเขาไปหากันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องมึงนอนยังไงเลยอันนี้คือใหญ่สุดของพุ่นแล้วเนาะค่ะนี่หักไปแค่พอกินเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้หักไปลวงไปหลายไหวเพิ่นเกิดน้ำน่าจะมองหาดีๆมาว่านเด็กหน่อยมันกระโดดลงไปในขีดตมหันละพี่น้องกระโดดลงไปแล้วมันก็ขึ้นบ่ได้เนาะค่ะสาธุคุณก็ได้เป็นซอยมันดึงมันขึ้นเนาะค่ะเฮาเก็บน้องใหม่แล้วเฮาก็มาเก็บทั่วเนาะค่ะพี่น้องคะเก็บทั่วไปลวกจิ้มแจ่วเนาะจ้ะเมืองจ่าทัวไม่ตะหน่วยงามๆเลยจ้ะหวานๆกรอบๆเนาะค่ะปลูกเองกินเองอันนี้เพิ่นก็จะเริ่มไว้แล้วเนาะค่ะเริ่มจะหมดฤดูกาลของเพิ่นแล้วแต่ว่าก็ยังมีให้เก็บกินอยู่จ้ะลูกใหญ่เปลือกปลากรอบพร้อมแล้วจ้ะกรอบหวานเนาะค่ะมึงโคบานมาขอกินทัวเด้อพี่น้องเด้อสาธุคุณจะเก็บให้มันก่อนค่ะสิดาวสิโคบาพนขอทัวร์ได้จ้ะพี่น้องมากไล่นี่จ้ะมาเก็บลูกใหญ่ๆกันเบิ่งจ้ะขนาดจะไว้แล้วก็ยังตกอยู่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งจ้ะมองหน่อยนี่ใหญ่คักเนาะค่ะนี่เห็นบ่จ้ะเก็บพอแค่พอไปลวกเนาะจ้ะขนาดจะว่ายยังแบบว่าโอ้โหมีตะหน่วยงามๆเมืองทางนี่ค่ะทางนี่ก็มีตะหน่วยใหญ่ๆเนาะค่ะปลูกเองกินเองเนาะค่ะปลอดสารพิษด้วยมาสาบกุญแจเมืองฝักทองค่ะเมืองจับบอกฝักทองของสาบกุญใหญ่มากเนาะค่ะเดี๋ยวสาบกุญกินข้าวเสร็จจะพามาสั่งน้ำหนักเนาะค่ะว่าเพิ่นหนักจักโลเด้อจ้ะอันนี้ก็ปลาบัวหิมะจ้ะมาทางนี้กับบักพริกตั้งชายหรือตั้งโอเนาะค่ะมึงค่ะมึงเสียมึงหน่วยนี่มึงค่ะหน่วยเบลอบลาเนาะค่ะเดี๋ยวคือจังหวะหลังจากกินข้าวแล้วเดี๋ยวเฮาจะมาชั่งเนาะค่ะว่าเพิ่นหนักจักโลเนาะจ้า
ทางนี้กับบักเขือพี่น้องมึงบักเขือเนาะค่ะปลูกเองกินเองปลอดภัยดีเนาะค่ะนี่จ้าพี่น้องชาวพืชกุ้งกับฮักแค่พอกินเนาะค่ะบ่ได้ฮักไปล้วงไปหลายเพราะฮักไปหลายๆเฮากินบ่หมดเนาะค่ะตอนนี้เราก็ได้อาหารเย็นแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการปอกแล้วก็ลวกแล้วก็ตำแจ่วพริกกิ๊บเนาะค่ะพี่น้องเราก็กินกับน้องใหม่คือสีแสบเนาะจ้าไปกันค่ะไปหาปอกน้องใหม่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่กุ้งขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ